สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับที่จริงเนี่ยเพิ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คือวันที่31มีนาคมนะครับและวันนี้นะครับก็วันที่1นะครับ1เมษายนหรือวัน April Fool Day นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าอีเวนต์ในวันโกหกนะครับหรือวันเอพิโอฟูเนี่ยในประจำปี2023ในปีนี้เนี่ยมีอะไรมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันแรกนะครับมีกิจกรรมให้ผู้เล่นนะครับได้โหวตคุกกี้นะครับก็คือเพื่อนๆคิดว่าคุกกี้ในทั้งหมด10ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าคุกกี้ตัวไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรโกหกได้เก่งที่สุดอะครับก็คือเหมือนให้ผู้เล่นได้ทำการโหวตนะครับประมาณนี้เนาะอีเวนต์ก็อันนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ให้ผู้เล่นได้โหวตนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลแจกนะครับเนี่ยว่าโหวต5ครั้งโหวต10ครั้ง20ครั้งเนี่ยครับประมาณนี้รู้สึกว่าจะมีการโหวตทั้งหมด2ยกนะก็คือพอจบยกที่1เนี่ยก็จะเป็นการคัดออกนะครับก็คือรู้สึกจะคัดออก5ตัวนะครับอย่างคุกกี้ที่ใกล้จะตกรอบเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยมีตัวนี้นะครับรสทัฟเฟิลนะครับเค้กวันเกิดอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้คุกกี้ที่มีให้โหวตนะครับก็จะมีจอมโจรซินนามอนแมงป่องโครเบอร์รี่เค้กวันเกิดรสสละนางฟ้าไอศกรีมเม็ดทัฟเฟิลนะครับแล้วก็ป๊อปปิ้งแคนดี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับที่ให้โหวตนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเก็บตั๋วก่อนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตั๋วก็เก็บได้จากการวิ่งทำคะแนนนะครับก็คือจากที่ดูเนี่ยถ้าเราทำคะแนนได้ทุกๆ300ล้านคะแนนเนี่ยก็จะได้รับตั๋ว1ใบเนาะก็คือได้รับสิทธิ์ในการโหวตนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะก็คือไปเล่นโหมดอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาท์แชมเปี้ยนลีกประชันกิลอันนี้น่าจะนับหมดนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์หลักในของเราในวันนี้นะครับก็คือเนื้อเรื่องราชาพูดโดนัทต่างดาวบุกโลกนะครับซึ่งก่อนที่ผมถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมได้เข้าไปดูมาแล้วนะสำหรับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ได้ลองเล่นไปตาหนึ่งนะสำหรับตัวเกมเพย์นะครับเนื้อเรื่องนี่ผมฮาตรงนี้มาก ก็คือถ้าใครได้ดูคัตซีนเนื้อเรื่องนะเพื่อนๆน่าจะเห็น นะครับก็คือเนื้อเรื่องประมาณว่าเหมือนเหล่าคุกกี้เนี่ยเหมือนได้กลายร่างกลายเป็นโดนัทบอลใช่ปะก็คือน่าจะเป็นฝีมือของตัวราชาโดนัทบอลเนี่ยเนาะนะครับแต่ที่ฮากว่านั้นคือมีมิกแม็กอยู่ในคาสิโนเนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อนไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วแหละผมฮาตรงนี้มากแล้วแน่นอนครับพอเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับวันเอพิโอฟูลเนี่ยต้องมีอะไรแบบมาอย่างนี้แล้วครับน่าจะทุกปีเนาะจากที่แบบที่ผ่านๆมาครับประมาณนั้นเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนนี่ครับเสียงที่คุ้นเคยครับเสียงตอนนี้เนี่ยครับตอนที่แบบระหว่างวิ่งอะครับระหว่างที่คุกกี้วิ่งเนี่ยก็จะมีเสียงเนี่ยอยู่ในฉากนะครับจากปีที่มันผ่านมานะนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้เนื้อเรื่องผมอ่านแล้วนะผมก็เลยข้ามไปเลยเนี่ยชื่อคุกกี้ก็เปลี่ยนไปด้วยฮะโดนัทบอลรสสตรอเบอรี่นะครับแต่ผู้กล้าหาญนี่ยังชื่อว่าคุกกี้อยู่นะThank you.
นี่นี่ครับมาละมาละอันดับแรกมาเป็นเงาก่อนครับแล้วก็ค่อยแบบให้เห็นช่างเทคนิคคุกกีฬาเลเวล10อะไรเนี่ยที่เคยได้ยินในตำนานเนี่ยมาตรงเนี้ยแหละตอนนี้เห็นครั้งแรกนี่แบบผมแบบชอบมากเลยจริงๆมิกแม็กเนี่ยเราเคยเห็นจากที่ปีที่มันผ่านมาเนาะผมจำได้ว่าที่นำมิกแม็กไปใส่ในแมปใช่ปะที่แบบระหว่างวิ่งแล้วแบบฉากหลังอ่ะเราเห็นมิกแม็กในแมปอะครับถ้าใครจำได้จะมีอยู่ปีหนึ่งเนาะนะครับแต่ในปีนี้ครับกลับมาในอยู่ในคาสินนะในคาสินเนื้อเรื่องนะครับวิธีเล่นนะครับก็จากที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือเนื่องจากคุกกี้เนี่ยกลายเป็นโดนัทบอลนะครับก็ไม่สามารถวิ่งได้ครับก็จะไม่มีปุ่มสไลด์กับกระโดดนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นเนี่ยเล่นยากอยู่นะบังคับยากอยู่เนี่ยครับเราก็ต้องคอยเนี่ยระหว่างวิ่งมีเสียง CM Mic Max ด้วยครับเนี่ยครับมันจะบังคับยากนิดนึงก็คือเราต้องคอยกดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลก่อนของรางวัลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าไม่นับอันนี้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นดูเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้านับเฉพาะของรางวัลนะก็จะมีเหรียญมีผงเวทมนต์คริสตัลหรือเพชรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายสกินคุกกี้นะครับประมาณนี้ผมอยากจะลองดูแบบลองแบบวิ่งในแมปจริงๆอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องรวบรวมตัวคะแนนโดนัทนะครับซึ่งบอกเลยว่าแน่นอนจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ครับต้องมาแบบนี่ครับเพื่อนๆดูชื่อภารกิจเป็นภาษาโดนัทหมดเลยครับพอเป็นภาษาโดนัทเนี่ยเหมือนเราต้องไปดูแบบอาจจะต้องดูตามกลุ่มว่าแบบอาจจะมีคนคอยแปลให้เนาะว่าเฮ้ยว่าแต่ละภารกิจเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเนี่ยสังเกตนะเป็นภาษาโดนัทหมดเลยอันนี้คือผมเล่นไปแล้วตาหนึ่งนะก่อนที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็ทำภารกิจผ่านไปแล้วก็มี1 2 3 4 5 6ประมาณ6ภารกิจนะครับก็คือเหมือนแบบวิ่งไปมั่วๆเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังแปลไม่ออกนะว่าแต่ละภารกิจเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับโอเคเหมือนต้องรวบรวม70ป่ะเนี่ยผมรวบรวมไปได้แล้ว40กว่าเหมือนต้องรวบรวม70อะฮะถึงจะได้ตัวสกินของผู้กล้าหาญนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอันดับเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้อันดับโลกนะฮะอันดับโลกเนี่ยโหเขาทำไปได้ตั้ง300กว่าล้านเลยนะโหถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเพราะว่าบังคับการบังคับเนี่ยบอกเลยว่าบังคับยากอยู่นะอ่ะมาเล่นกันใหม่ระหว่างการชาร์จกดเนี่ยมันน่าจะมีเกตให้ดูด้วยเนาะแบบเกตการชาร์จนะครับว่าเฮ้ยเรากดค้างประมาณเนี้ยแบบมันน่าจะแบบประมาณไหนอะฮะอันนี้คือเหมือนเราต้องกะเอาอะครับอันนี้กดสุดได้เลยเนาะไปแล้วอันนี้ต้องระวังชนด้วยนะฮะโอเค
โอ้บังคับยากมากครับต้องกะแบบกะการโดดอะแล้วก็ต้องระวังการชนด้วยครับนั่นพลาดขวดเลือดไปแล้วฮะอ๋อมันก็จะอันนี้เป็น1-3ครับก็คือเหมือนเป็นการวิ่งไปเรื่อยๆครับสุดไปเลยนี่เอากลับมาที่เดิมกิ้งกำบังคับยากมากนั่นนั่นโหยากนะแล้วเลือดจะหมดแล้วครับโอเคโอเคไปใต้ a new map it might be a bit difficult for beginner though so be careful โอ้ด่านสายพานอันนี้จำได้ที่เล่นตอนเล่นไปแล้วตาหนึ่งอะแบบบางทีกลับมาที่เดิมครับก็คือมันจะมีสายพานสีแดงอะครับสองขีดสองเอาไปโดนเยลลี่หมีรถขมโอเคทำลายสถิติไปนะครับไปแล้วโอ้โห Think of it this way.You didn't fail, you just didn't succeed. หมดครับ111ล้านโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดในวัน April Fool Day นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าทำภารกิจผ่านเพิ่มไหมผ่านอีก2ภารกิจนะครับโอ้ขาดอีกนิดนึงขาดอีก5คะแนนเนี่ยผมชอบภาพคัตซีนมากเลยภาพแบบดูนี่ไปด้วยครับเพิ่มผมอยากจะลองเล่นเพิ่มอ่ะเผื่ออาจจะผ่านอีกภารกิจก็ได้นะผมอยากจะลองเอาให้ได้สกินของบูก้าหานะแล้วไปลองวิ่งเดี๋ยวผมลองตัวผมลองไปเล่นสักตาเผื่ออาจจะผ่านอีกภารกิจก็ได้It's Coach Mick Mackey.
เหมือนต้องเดาภารกิจเลยอะว่าน่าจะเป็นภารกิจอะไรฮะอันนี้มาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเผื่ออาจจะผ่านอีกภารกิจก็ได้อะผมอยากจะลองดูสกินของผู้กล้าหาญนะว่าจะเป็นยังไงเห็นคาดอีกนิดนึงฮะเอากิ้งกลับมาที่เดิมเนี่ยมันจะยากตรงนี้นี่แหละฮะโอ้ยตรงนี้ยากนิดนึงอะบางทีเราเลื่อนกลับมาตรงสายพานสีแดงครับเดี๋ยวโอเคได้ละโอเคทำลายสถิตินะฮะโอ้โหไปไกลเลยโอเครอบนี้ทำลายสถิติครับโอ้โหมีทางอะไรแปลกๆครับข้างบนมันจะมีขวดเลือดครับนั่นไงว่าละในแมปก็มาครับว่าละเห็นนั่นตีเอ็มอีกแม็กฮะเนี่ยครับจะยากตรงนี้นี่แหละฮะกะยากอยู่เหมือนกันนะเอ้าอีกนิดเดียวเลย
ชาร์จไกลไปเลยตรงนี้3ขีด2ฮะอ๋อมันมีพื้นในนี่นี่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นมันจะหายไปหมดครับโอเค133ล้านนะครับอ่ะมาดูดิว่าได้ภารกิจเพิ่มหรือเปล่าโอเคได้นะครับอ๋อมันจะมีภารกิจอื่นนี่ครับนี่230เป็นฉายานะครับแล้วก็มีเหรียญผงเวทมนต์ตั๋วขอพรแคนดี้นะครับแล้วก็เพชรโอเคนี่ครับได้ละมาเดี๋ยวเราไปดูสกินผู้กล้าหาญกันรู้สึกจะเป็นสกินนะรู้สึกจะเป็นสกินนี่ครับกลายเป็นโดนัทบอลครับไม่ใช่คุกกี้อีกต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูกันนี่ครับได้5คะแนนละถ้าโหวต5ครั้งก็จะได้ของรางวัลอันนี้นะครับงั้นผมขอโหวตโหวตจอมโจรแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูสำหรับสกินของผู้กล้าหาญนะฮะในร่างโดนัทบอลเราเป็นแลนด์หนึ่งนี่แหละครับเนี่ยครับแบบดูฮาไปเลยครับเพชรเพชรอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูเนี่ยครับก็คือตอนวิ่งอ่ะก็จะกลิ้งครับแล้วก็กระโดดนี่ครับอันนี้คือตอนสไลด์อันนี้คือสไลด์ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่นะผู้กล้าหาญกลายเป็นโดนัทบอลแล้วครับเดี๋ยวดูตอนชนหน่อยนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะอันนี้ก็ตามปกตินะฮะนี่ครับพอเก็บไอเทมร่างใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนขึ้นบนอาธามโอ้ผมได้สกินผมพอใจแล้วได้สกินโดนัทบอลผู้กล้าหาญอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับอัปเดตวัน April Fool Day นะครับประจำปี2023ก็ประมาณนี้นะครับโอเคตอนแรกผมคิดว่า CM Mic Max จะมีแค่ในคัสซีนใช่ป่ะในแมปก็มีครับในแมปที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนาะในแมปก็มีโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าอีเวนต์ราชาพูดโดนัทเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมดประมาณเกือบเดือนหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะหมดหลังจากเอพิโอฟูลแบบเข้าวันที่2ปุ๊บหมดเลยอย่างเงี้ยสรุปก็ยังไม่หมดนะก็คือมีเวลาให้เล่นเกือบเดือนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เหลืออีก20กว่าวันนะประมาณ24-25วันนะเวลาที่ผม
ถ่ายคลิปนี้นะนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ